สวัสดีค่ะฟาร์มคุณแม่เป่งนะคะวันนี้จะพามาดูสวนสวยๆของเพื่อนนะคะอันนี้เขาจัดไว้นะคะอย่างสวยงามมากเลยค่ะเขามีวิธีการจัดที่แบบคลาสสิกมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูด้านในกันเลยนะคะด้านนี้เขาก็จะมีเจ้าเป็ดน้อยนะคะแล้วก็มีดอกไม้ด้านบนนะคะนี่ค่ะสวยงามมากนะคะจริงๆแล้วอ่ะตรงซุ้มเนี่ยก็จะเป็นดอกกุหลาบนะคะสวยงามมากถ้าเกิดจะเป็นตอนช่วงเดือนต้นเดือนมิถุนานะคะนี่ค่ะสวยงามมากเลยค่ะอันนี้เขาก็จะมีตัวน้อยๆนั่งอยู่ตรงนี้นะคะน่ารักมากๆค่ะตรงนี้ก็คือเจ้าเต่าน้อยของเขานั่นเองเจ้าเต่าน้อยตรงนี้ก็มีดอกไม้สีม่วงๆบนหลังนะคะน่ารักมากมายเลยค่ะในสวนของเขานะคะก็จะมีตุ๊กตาแบบไทยๆนะคะน่ารักมากค่ะเพราะบ้านนี้เขาจะรักความเป็นไทยนะคะลูกๆเขาก็จะให้แต่งชุดไทยหรือว่ารำไทยนะคะเดี๋ยวเราเดินไปดูข้างในกันค่ะว่ามีดอกไม้อะไรบ้างนะคะนี่ค่ะคือทางออกนะคะด้านทางออกนี้เขาก็จะมีดอกไฮเดนเยียนะคะสวยงามมากเลยค่ะสีขาวนะคะอันนี้เนี่ยก็คือดอกไฮเดนเยียของเขานะคะบ้านนี้เขาจะชอบดอกไฮเดนเยียมากค่ะเขาจะมีหลายสีมากเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะคะต้นนี้เนี่ยไม่ทราบว่าชื่ออะไรนะคะเราก็มีปลูกค่ะมีชื่ออยู่ที่บ้านแต่วันนี้เราก็ยังไม่ได้บอกชื่อมาเดี๋ยวเราจะพิมพ์ไว้นะคะว่าเขาชื่ออะไรนะคะต้นนี้ก็ไม่ทราบว่าชื่ออะไรเหมือนกันนะคะแต่สวยมากเลยค่ะเห็นแล้วแบบชื่นใจเลยค่ะและด้านนี้นะคะเขาก็จะปลูกสะระแหน่นะครับไม่ใช่สะระแหน่ค่ะเป็นเปปเปอร์มินต์นะคะเพื่อที่จะไว้ทำชาหรือว่าเอาไว้ใส่ยำหรือว่าอะไรก็ได้นะคะด้านนี้จะเป็นต้นเซเลอรี่นะคะเอาไว้ทานได้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างในบ้านกันเลยนะคะว่าเขามีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราเดินไปดูทางเข้าบ้านกันนะคะเดี๋ยวไปดูค่ะว่าเขามีอะไรบ้างนะคะไปกันเลยค่ะว้าวด้านนั้นนะคะเป็นดอกไม้โปรดของบ้านนี้เขานะคะไฮเดนเยียนั่นเองดอกสีชมพูสวยงามมากเลยค่ะอันนี้ดอกมันจะโรยบ้างแล้วนะคะแต่ก็ยังคงความสวยอยู่ค่ะแล้วก็ดอกสีม่วงนี้ไม่ทราบว่าดอกอะไรนะคะงดงามมากเลยค่ะเป็นที่ถูกใจของเราที่สุดเลยดอกสีขาวนี้ก็สวยมากค่ะเราจะต้องขโมยไปปลูกบ้านเราบ้างแล้วล่ะค่ะด้านนี้นะคะบ้านเราอาจจะเรียกดอกหงอนไก่นะคะหลากสีเลยค่ะอันนี้จะเป็นสีเหลืองนะคะสวยงามมากค่ะเราถูกใจมากเราไปซื้อกันมาเมื่อวานนั่นเองค่ะด้านทางเข้าตรงนี้นะคะเขาก็จะจัดแล้วก็มีรถจักรยานนะคะที่เขาไม่ได้ใช้นะคะเขาก็มาจัดแบบสวยงามมากค่ะดูสะอาดตาแล้วก็น่าชมมากเลยค่ะมุมนี้เนี่ยเราจะถูกใจมากเลยนะคะเราชอบมานั่งตรงมุมนี้ทุกครั้งค่ะที่เรามาบ้านนี้นะคะก็มานั่งไลฟ์สดเราก็เคยมาด้านนี้นะคะยังไงวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะชมสวนมาก็สะแก่ใจแล้วนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะกับฟาร์มคุณแม่เป่งนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะคราวหลังเราจะพาไปชมสวยๆที่บ้านเราค่ะที่สวนเราก็สวยนะคะเดี๋ยวยังไงไปชมกันคลิปหน้านะคะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ